เข้ามาเลยนะ400430นะครับสำหรับลูกพลาสติกเนาะสวัสดีครับคลิปนี้เราก็อยู่กับ Water CP99 Compact 4.5 มิล BB นะครับก็เป็นปืนที่ใช้กระสุนลูกเล็กนะส่วนใหญ่ปืนที่เป็นกระสุน 4.5 มิลเขาจะใช้ลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กแบบนี้เนาะเนี่ยลูกเหล็กมันกระปุกหนึ่งประมาณ140บาทนะครับ 1,300 นัดนะหน้ากล่องมันจะเขียนไว้เลยนะว่าใช้ลูกสตีลครับลูกเหล็กสตีล BB เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเขียนไว้หน้ากล่องเลยนะสตีล BB ตัวนี้นะคือปืนมันออกแบบมาเพื่อยิงลูกเหล็กโดยเฉพาะนะแล้วก็ลูกพลาสติกมันก็มีขายถ้าใครอยากเล่นลูกพลาสติกนะตัวนี้เนาะ400บาทนะ 1,000 นัดนะเขียนไว้ 1,000 นัดตรงนี้ราคาแพงมากนะ400บาทนี่ซื้อกระสุน6มิลได้ประมาณ 8,000 นัดนะ2ถุงเนาะก็คนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะปืนรุ่นนี้นะเพราะว่าอะไหล่หายากนะครับแล้วก็พวกกระสุนอะไรพวกนี้มันมีน้อยนะมีน้อยมันก็เลยแพงนะครับอะไหล่ก็ไม่ค่อยมีนะถ้ามันพังก็ต้องแขวนโชว์ไปเลยนะแล้วก็รุ่นนี้มันมีปืนนี้เป็นรุ่นกระสุน6มิลด้วยนะถ้าใครอยากเล่นก็ซื้อรุ่นนี้เป็นกระสุน6มิลมาเล่นก็ได้นะน่าจะแบรนด์ยูมาเล็กเหมือนกันเนี่ยถ้าเราจำไม่ผิดนะก็เดี๋ยวจะมาลองวัดความแรงให้ดูนะว่ามันแรงประมาณเท่าไหร่นะครับมันใช้แก๊สCO2เนาะเวลาอัดแก๊สก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะต้องคายตรงนี้ออกมันเหมือนปืนลำบากอะปืนเนี้ย อะไรก็ไม่ค่อยมีกระสุนก็ไม่ค่อยมีนะเหมือนปืนนี่มันเป็นปืนลำบากเลยเวลาเล่นก็ค่อนข้างที่จะแบบยากๆนิดนึงนะพอใส่ไปแล้วก็ต้องหมุนตัวนี้ให้มันแน่นครับหมุนให้มันแน่นก่อนแล้วก็หมุนตัวนี้นะให้มันเจาะเข้าไปครับเจาะหรือยังไม่รู้นะเดี๋ยวลองยิงดูนะเจาะแล้วนะก็เป็นแบบนี้แหละปืนรุ่นนี้เวลาเล่นมันจะลำบากนิดนึงนะแก๊สมันชอบฟู่นะเวลาเราเจาะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะมันไม่เหมือนกับพวกที่ใช้แบบหกเหลี่ยมไข่อันนี้เขาออกแบบมาให้แบบหมุนตูดตรงนี้แล้วบางทีเวลามันดันอ่ะมันดันเข้าไม่สุดนะเข็มที่ดันแทงอ่ะก็เลยทำให้แก๊สมันรั่วออกมานะมันเหมาะที่จะซื้อไว้สะสมมากกว่านะไม่เหมาะซื้อมายิงเล่นนะเพราะว่ามันเล่นยากนะครับเราว่านะก็เดี๋ยวลองยิงดูนะว่ามันแรงเท่าไหร่เนาะก็มาเลยนะ430นะครับสำหรับลูกพลาสติกเนาะก็ถือว่าแรงนะก็มาเนี่ย420นี่กระสุนหมดแล้วมันเป็นปืนลำบากอะเวลาเล่นเจาะแก๊สก็ลำบากเวลาเติมกระสุนก็ลำบากเพราะมันไม่มีสปีดโหลดนะมันต้องหยอดทีละนัดแบบนี้นั่นกระเด็นปืนทุรักทุเลก็ประมาณนี้เนี่ยเวลาขึ้นกระสุนก็ไหลออกไปซื้อรุ่น6มิลมาเล่นดีกว่านะถ้าใครอยากเล่นนะนี่เราซื้อแบบไม่สะสมนะมันแปลกนะสี่ร้อยยี่สิบ
ศูนย์หมดแล้วเดี๋ยวลองลูกเหล็กบ้างนะลูกเหล็กจะแรงเท่าไหร่นะลูกเหล็กเวลาเติมกระสุนก็เหมือนกันนะไม่มีสปีดโหลดต้องกรอกทีละนัดหรือว่าใส่ตรงนี้ก็ได้นะลูกเหล็กมันจะมีแม่เหล็กดูดไว้นะเดี๋ยวใส่มันก็จะง่ายหน่อยกรอกทีละนัดทุลักทุเลมากเลยปืนหน่อยก็ลองแค่นี้ก่อนนะเวลายิงต้องใส่เครื่องป้องกันใส่แว่นตาอะไรพวกนี้ด้วยนะมันอันตรายนะลูกเหล็กลูกเหล็กก็อยู่ประมาณ200นะ250 230 235นะก็อยู่200นิดๆนะครับ200กว่าปืนมันไม่ได้แรงมากนะถึงเป็นลูกเหล็กมันก็ไม่ได้แบบแรงเวอร์ขนาดนั้นนะมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบเล่นได้นะยิงได้เล่นได้ไม่ได้แรงมากพอๆกับปืนอัดลมลูกพลาสติกทั่วไปนะก็ประมาณ200ฟุตต่อวิแต่ว่าอะไรมันหายากนี่แหละคนก็เลยไม่ค่อยนิยมกันนะครับแต่ก็มันไม่ได้พังง่ายหรอกมันอยู่ที่คนเล่นด้วยนะว่าเล่นดูแลรักษาหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะไปลองยิงเป้าดูนะว่ามันแม่นไหมมันจะแม่นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองไปยิงเป้าเล่นกันดูก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับปืนกระสุน 4.5 มิลนะมันยิงเล่นได้ไหมมันก็ยิงได้ครับแต่ว่ามันเปลืองกระสุนมันแพงเนาะแล้วก็กระสุนค่อนข้างหายากนะแล้วก็อะไหล่หายากนะถ้ามันพังนะตัวนี้นะมันเหมาะที่จะซื้อไว้สะสมมากกว่านะสำหรับคนที่แบบอยากได้ปืนแปลกๆไว้ดูเล่นนะถ้าชอบยิงก็ไปกระสุน6มิลดีกว่านะครับซื้อรุ่นที่เป็น6มิลมันจะหาอะไรง่ายแล้วก็ยิงเล่นได้สนุกกว่านะก็อย่างที่เห็นนะใช้ลูกเหล็กยิงมันก็ยิงไม่ค่อยแม่นนะเพราะว่ากระสุนมันหนักเนาะความแรง200ฟุตต่อวิก็พอๆกับปืนอัดลมทั่วไปนะธรรมดานะแล้วยิงเป็นลูกเหล็กด้วยมันก็จะมุดลงนะยิงได้ไม่ไกลมากนะแต่ถ้าเป็นลูกพลาสติกก็ยิงได้แม่นยำขึ้นนะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความแพงของกระสุนนะ 1,000 นัด400บาทก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะไม่ได้ถ่ายนานก็มาพูดคุยให้ฟังนะขอบคุณที่รับชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ